ต้องเรียนว่าจากการที่จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้เสนอจะขอเสนอญัตติด่วนเกี่ยวกับเรื่องการถวายอารักขาขบวนเสด็จนั้นนะครับในส่วนของตัวผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นด้วย 100% นะครับเพราะว่าอย่าว่าแต่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศหรือในทุกๆประเทศยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานั้นขบวนมอเตอร์เคดของประธานาธิบดีจะมีการอารักขาจะมีการปิดถนนอย่างแน่นหนามากแล้วถ้าหากว่ามีผู้ใดแทรกแซงเข้ามาอันนี้ผมเคยเห็นกับตาบวกกับในสารคดีเลยนะครับว่าผู้นั้นบุคคลผู้นั้นหรือยานพาหนะคันนั้นเนี่ยจะโดนถ้าว่าปาบเกือบตกถนนหรือว่าโดนล็อกตัวออกไปเลยดังนั้นในประเทศไทยของเราก็เช่นกันครับการที่จะต้องถวายการอารักขาให้กับพระบรมวงศานุวงศ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั้นผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพรรคชาติไทยพัฒนาเราทำงานต้องเรียนว่าไม่ใช่หลับหูหลับตาครับทุกอย่างเราเห็นทุกอย่างเราเรียกว่าได้สัมผัสมาด้วยตนเองครับว่าการถวายงานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์และสถาบันนั้นได้ก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศไทยอย่างมากน้อยแค่ไหนเพียงใดดังนั้นบางครั้งนะครับการที่เราจะเรียกร้องให้มีการรักษาสิทธิของบุคคลต่างๆนั้นแต่ละคนก็ต้องเข้าใจในการที่จะไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นเช่นกันดังนั้นพรรคชาติไทยพัฒนาเราสนับสนุนญัตตินี้ 100% ครับ